อย่าลืมนะครับว่าท้าวฝั่งโขงเนี่ยหลังๆนี่ก็คำว่าแพ้เนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันมาดูครับยกที่2ดูดีๆครับเกมนี่จบยกนี้แหละครับอย่ากระพริบตาครับดูดีๆครับแต่ว่าไม่มีรางวัลแจกนะครับดูดีๆไม่มีรางวัล นะครับแต่มีความมันให้ดู เดินแล้วครับจบแบบไหนจบอย่างไรดูครับใครจะโดนของใครครับใครจะอยู่ใครจะไปปวดหนักปวดเบานี่อั้นไว้ก่อนครับผมต้องดูคู่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะคุยกับแฟนมวยเขาไม่รู้เรื่องครับนี่ครับหมัดมาแล้วครับต่างคนต่างต่อยแล้วครับรูปร่างนี่เพชรชาติชายนี่ช่วงชกนี่สั้นกว่าครับแบบเดินลุกเดินไล่เข้าหาท้าวฝั่งโขงก็พยายามสกัดไว้แหละครับแต่ต้องดูครับเอาละครับเจาะยางแล้วเริ่มเจาะยางแล้วมีอาการแล้วท้าวฝั่งโขงเอาศอกกับศอกอย่าออกอาการให้เพชรชายเห็นนะครับเพชรชายนี่เหมือนฉลามพอได้กินข้าวเลือดแล้วนี่โอ้แกมาเลยครับนะใช่แล้วต้องยิ้มสู้เจ็บแล้วก็ต้องยิ้มครับไม่เจ็บไม่เจ็บท่องไว้ในใจครับไม่เจ็บไม่เจ็บเอานี่แหละครับโอ้แกออกแต่ละทีอุ้ยหมัดมาดูครับแต่ละทีครับโอ้โหขยับเข้าหายแล้วครับแม่เริ่มที่จะเน้นแล้วครับพยายามการคอเหมือนกันครับท้าฝั่งโขงดักด้วยแข้งยังมีโต้ด้วยนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหหมัดตอนนี้เริ่มจะไม่กลัวแล้วครับแรกๆอาจจะมีตื่นเต้นบ้างครับถ้าน้องไม่กลัวพี่นี่น่าสนใจเลยครับว่าเกมจะออกมาแบบไหนครับพี่จะน็อกน้องหรือว่าน้องจะน็อกพี่ครับโอ้ยเข้าครับลูกนี้อ้าวโดนเข้าไปแล้วครับยังยิ้มได้ไหมตอนนี้ยิ้มเหมือนแย่ๆหน่อยๆครับโอ้โหดูแกเวียงพยายามหลบเอ้าโดนจนได้ครับซ้ายครับนี่แหละครับป้ากาตกครับโอ้โหไม่ไหวครับลุกขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ไหวครับนี่แหละครับป้าเข้าไปวินาสะบัดคือหลับกลางอากาศเลยครับอย่างนี้โอ้หน้าไปลอยครับฮุกซ้ายครับนี่ครับหนักจริงครับไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเลยครับอันนี้ของจริงเลยครับครับก็เป็นอันว่าเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกท้าวฝั่งของ FA Group ไปเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นครับ